คิดยังไงครับกับกฎที่เขาห้ามมัสคอตลงในสนามครับไม่เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่ามัสคอตอ่ะเป็นแค่สีสันทำให้ผู้มาดูมันแบบสนุกสนานนะคะค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวไม่เป็นไรการที่ห้ามมัสคอตลงไปสนามทำให้เรารู้ไหมว่าทีมไหนเป็นทีมไหนนั่นคือสีสันของแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะเหมือนกับอย่างพี่แต่งโพสต์หน้ามาอย่างเงี้ยก็ทำให้เรารู้ว่านี่คือสีสันกองเชียร์ของบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมัสคอตลงในสนามนะคะไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะเพราะว่ามัสคอตเนี่ยน่ารักของทุกทีมของทุกทีมแหละน่ารักมากเลยแต่ไม่เข้าใจว่าเขาคิดยังไงขอให้เขาไปทบทวนตรงนี้ใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีค่ะไม่เข้าใจว่าเขาเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานคือว่าไม่ให้มัสคอตลงสนามมันเป็นสิ่งที่น่ารักน่าจูงใจไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สนใจมัสคอตค่ะ3แต้มวันนี้เราจะเอา3แต้มกลับบ้านค่ะเฮ้ตอนนี้ไหนๆๆพอแล้วเพราะว่ามัสคอตน่ะมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่เขาผู้สปอนเซอร์เป็นผู้ให้อย่างน้อยต้องมีเป็นสีสันเพราะเด็กน้อยที่เข้ามาดูเขาชื่นชอบอยู่แล้วแต่ที่ควรออกคือไปอ่ะวรวีไม่น่าลงสนามดอกเพราะว่าน่าเกลียดที่สุดแย่สุดๆแย่มากน่าจะออกไปแล้ววรวีขอบคุณค่ะโอ้โหผมว่านะครับถามใครไปก็ไม่มีใครรู้ดีเท่าเจ้าตัวครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ไม่ได้ลงสนามครับยังไงครับเขาบอกว่าให้เขาลงอ่ะดีแล้วเพราะว่าภาระเขาเยอะมากไม่ว่าจะลูกจะเมียอีก5คนหรืออะไรต่างให้เขาลงเถอะค่ะไม่ลงแล้วอดตายแน่เลยค่ะโอ้นี่มันเป็นเรื่องระดับชาติเลยนะถ้าคนเราไม่มีกินเราก็ไปป้นใช่ไหมใช่ครับแล้วไปป้นติดคุกแหกคุกมาก็เอาระเบิดไปลงรัฐสภาอีกถูกต้องค่ะมันเยอะมากค่ะมันเป็นอาชญากรที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดที่ต้องให้มาถอดลงสนามค่ะพี่เดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนะอ๋อเขาว่าไงเขาบอกว่าถ้าไม่เขาลงเขาจะประท้วงเขาจะไปอดข้าวหน้ารัฐสภาเลยพี่อย่างนี้เราต้องอดอีกเหรอเนี่ย นี่เขาผอมลงนะพี่จริงๆอ่ะเขาหนักเยอะกว่านี้มากเลยค่ะนี่เขาผอมลงมากสังเกตจากพุงเลยค่ะว่าเขาผอมมากๆเดี๋ยวรูปมากเดี๋ยวจากพุงกลายเป็นตุงนะฮะเข้าใจใช่ไหมครับว่าทำไมมัดขอถึงอยากจะลงสนามเข้าใจแล้วใช่ไหมรายการเราก็เหมือนกันก็อยากได้สปอนเซอร์เหมือนกันไปด้วยโลกกันไหนคุณไม่เข้าใจ Passion Never Reasons Passion